เมื่อวานนี้เกิดประเด็นก็คืองานวิ่งเทรลเกาะช้างผู้จัดงานประกาศเลิกกระทันหันปัญหาทัวร์ลงทันทีนักวิ่งเดินทางไปถึงเกาะช้างกันเป็นส่วนมากเพราะจะมีงานวันนี้ประกาศเลิกเมื่อวานไปรวมตัวกันต่อว่าต่อขานผู้จัดงานก็ได้บอกว่ามารับเสื้อไปแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการเรื่องเงินเรื่องทองยังไงเนี่ยมีขั้นตอนกระบวนการที่จะมาว่ากันท่านผู้ชมตัวแทนอ้างว่าการยกเลิกจัดงานเพราะมีปัญหาเรื่องเส้นทางใช้แข่งขันบางเส้นทางมันอยู่ในอุทยานอุทยานเอาป้ายมาติดห้ามใช้เส้นทางนั่นทำให้ประเด็นก็คือว่าทำเรื่องขออนุญาตไปกว่า2เดือนถึงเวลาเอาป้ายมาติดห้ามให้เปลี่ยนเส้นทางดึงลิฟต์บินออกทำไม่ได้ก็เลยตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันแต่คำถามเนี่ยเกิดขึ้นท่านผู้ชมทางอุทยานเอาป้ายไปติด9วันหรือ10วันก่อนหน้านี้แล้วแต่ทำไมเพิ่งมาประกาศยกเลิกเมื่อวานทำให้คนวิ่งเนี่ยเขาเดินทางไปถึงที่แล้วป้ายประกาศติดวันที่10มกราคมนะคะตัวเลขที่เขียนว่า10มกราแต่ประกาศยกเลิกการจัดงานเมื่อวานนี้20มกราคมขณะเดียวกันผู้จัดงานเขายืนยันว่าเหมือนในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาอุทยานห้ามขอไปกว่า2เดือนอุทยานเนี่ยบอกตรงกันข้ามว่าไม่ได้ห้ามจัดห้ามเขาไปใช้ในเส้นทางเพิ่งได้รับข้อมูลเส้นทางวิ่งมันเป็นพิธีอ่อนไหวมากๆคืออุทยานก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็พยายามบอกแล้วว่าถ้าเกิดจะขออนุญาตต้องมีเอกสารให้ถูกต้องแต่ทางผู้จัดก็นิ่งเงียบไปพอบอกอีกทีก็ยังนิ่งเงียบไปอีกมารู้อีกที1สัปดาห์ก่อนจัดงานแล้วก็เส้นทางมันก็ไม่ถูกต้องด้วยแถมวิ่งเข้าไปตอนดึกๆเช้ามืดอย่างเงี้ยก็กลัวว่าทางนักวิ่งเองจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าขณะเดียวกันท่านผู้ชมประเด็นนี้ท้องถิ่นเนี่ยออกมาบอกเลยครับในส่วนของเทศบาลใช่มั้ยตูนค่ะออกมาบอกเลยนะครับว่ากรณีนี้ผู้จัดงานเนี่ยมีการโพสต์ข้อความด่าทอกล่าวหาไม่แน่ใจมีปัญหาอะไรโพสต์เฟซบุ๊กด่าคนก่อนช้างด่านายกด่ากำนันผู้ใหญ่บ้านด่าโรงเรียนด่าอุทยานนี่ทำให้ผู้คนเข้าใจผิดพากันไปแจ้งความหมิ่นประมาทคือข้อความเนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นการกล่าวหาฝ่ายต่างๆในก่อช้างในทำนองว่าชุมชนที่เห็นเงินเป็นหลักทำธุรกิจทุกครัวเรือนชาวบ้านเห็นหน้าเราเมื่อไหร่ก็จะเรียกแต่เงินและเงินจริงๆลิสต์ลงมายาวเหยียดเลยนะคะแต่หลักๆ ก็ประมาณนี้โอ้นี่ก็กลายเป็นประเด็นแต่ว่าความเสียหายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับบรรดาคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมคือนักวิ่งอะค่ะเขาเสียค่าโรงแรมเองบางคนนั่งเครื่องบินไปเสียค่าน้ำมันเดินทางไปถึงแล้วยกเลิกแบบนี้ค่ะ